สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนู3ชั้นตุ๋นสับปะรดบอกเลยว่านุ่มอร่อยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผัด3เกลือของเราให้หอมเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วย3เกลือ2ช้อนโต๊ะเราจะผัด3เกลือของเรานะครับให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อ3เกลือของเราแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับตามด้วยหมู3ชั้นหั่นท่อน800กรัมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดหมู3ชั้นกับ3เกลือให้เข้ากันนะครับผัดให้หมูของเราสุกเนื้อตึงๆพอประมาณนะครับเมื่อเราผัดหมู3ชั้นจนเนื้อของเขาเริ่มสุกและตึงนะครับเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับน้ำเปล่า 1,200 ml นะครับเพื่อตุ๋นหมู3ชั้นของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงนะครับซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อสับปะรด300กรัมนะครับเนื้อสับปะรดเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เรานะครับต้มหมูของเราให้เดือดก่อนนะครับด้วยไฟกลางนะครับเพื่อนๆตอนนี้หมู3ชั้นเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะหรี่ไฟมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วปิดฝาไว้ตุ๋นหมู3ชั้นของเรากับสับปะรดนะครับไว้ที่1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆในระหว่างที่เราตุ๋นหมูของเรานะครับก็ให้เรามันคอยมาเปิดฝาคนหมูเป็นระยะด้วยนะครับหมูตุ๋นสับปะรดของเราก็ครบเวลา1ชั่วโมงนะครับขั้นตอนนี้ปิดแก๊สและจัดเสิร์ฟไปเลยครับเพื่อนๆน้ำที่เราตุ๋นเขาจะมีความแห้งงวดลงไปนะครับกลิ่นหอมมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนู3ชั้นตุ๋นสับปะรดนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับน้ำที่เราตุ๋นหมูก็จะมีความเข้มข้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเพื่อนหมูตุ๋นสับปะรดของเรานะครับก็จะมีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับจะได้ความหอมของสับปะรดนะครับและก็ความนุ่มละมุนของเนื้อหมู3ชั้นของเรานั่นเองนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูหมูตุ๋นสับปะรดก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้นุ่มอร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ